วันนี้เราจะมาสอนขึ้นโครงหน้าแบบง่ายๆกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ล่างวงกลมขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ตีเส้นตรงกลางลงไปแล้วก็ขึ้นรูปของโครงหน้านะคะตามในภาพนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นเพื่อกำหนดจุดขึ้นของหูนะคะเราก็ล่างใบหูลงไปทั้งสองข้างนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ขีดเส้นกำหนดดวงตาค่ะแล้วก็เราก็จะเติมคอลงไปแบบนี้แล้วก็เติมเนื้อของคอไปนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนเส้นเป็นสีอ่อนค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นตำแหน่งต่างๆเพิ่มค่ะตำแหน่งต่างๆที่ขีดลงไปก็จะมีเส้นของคิ้วนะคะอันดับแรกเส้นของคิ้วแล้วก็ช่องของดวงตานะคะเสร็จแล้วก็เส้นของจมูกสุดท้ายก็คือเส้นของปากนั่นเองนะคะพอเราได้โครงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการปรับให้สีอ่อนลงนะคะแล้วเราก็วาดเติมรายละเอียดของใบหน้าลงไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะได้โครงหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะนี่เติมวิ้งวิ้งบนหัวน้องหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะหากใครอยากเรียนแบบลงลึกมากขึ้นสามารถลงเรียนคอร์สวาดรูปได้ที่ KP Learning Space ได้เลย